สวัสดีครับสถานการณ์ในพม่านี้เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อน,อนานาชาาินี่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเหตุการณ์ในพม่านี้มากขึ้นอาจจะมาจากเงื่อนไขของเวลานะครับที่เหตุการณ์ยึดอํานาจของพม่าผ่านมาได้สักพักแล้วดูท่าทีกันมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่มีการประชุมใหญ่สมัชชาแห่ง UN การกดดันจากนานาชาติต่อฐานพม่าในช่วงนี้จริงๆแล้วก็เป็นการกดดันอาเซียนมากกว่านะครับเพราะว่าจะมีการประชุมใหญ่อาเซียนในวันที่26-28ตุลาคมนี้อาเซียนก็ต้องชั เจตแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรกับพมา่าดึงเวลาต่อไปไม่ได้แล้วในอาเซียนก็จะมีบางประเทศที่งดแสดงความคิดเห็นต่อพอมา่าอันนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ข้างทหารพมา่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนั่นแหละครับแต่ก็มีบางประเทศที่แสดงท่าทีต่อต้านทหารพมา่าการแสดงออกแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามว่าจะมีมาตรการอย่างไรก็คงต้องหาทางเจรจาไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกครับแต่ก็จะแสดงออกในการประชุมอาเซียนโดยที่จะไม่จับมือ พูดคุยกับผู้นําที่มาอย่างไม่ถูกต้องเรื่องนี้เราก็เห็นกันมาแล้วนะครับมันไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่ามันอาย ช่วงนี้ในพม่าโดยเฉพาะในตัวเมืองก็จะหนักหน่อยฝ่ายต่อต้านก็ต้องโหมหนักแล้วครับในขณะเดียวกันฝ่ายทหารของพม่าก็ต้องพยายามทําให้เหตุการณ์นี้เป่าลงไปพยายามรักษาสถานการณ์ผู้นําทหารพรม่าก็พยายามเดินสายเจรจาเอาจริงสถานการณ์รอบนอกนี่เป่าลงเยอะแต่ว่าในตัวเมืองก็ยังมีการต่อต้านอยู่นะครับบรรดาพวกแม่ทัพในกองควบคุมดูแลก,กันยังไงนี่ไม่ได้เรื่องงานนี้ต้องถึงมือของพลเอกอวุโสมินอ,องไลต้องลงพื้นที่เองแล้วล่ะครับและเมืองย่างกุ้ง เมืองหลงเก่าของเราแต่ก่อนคือเมืองที่มิ้นอองไลนลต้องไปพร้อมกับบารมีของเขา ย่างกุ้งนี่เป็นเมืองที่มีการต่อต้านอย่างหนักมาตั้งแต่ทีแรกนะครับมินอองไลไปย่างกุ้งนอกจากบารมีที่พกไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาเหรียญก้าหาแล้วก็ดาวไปด้วยเต็มอกแล้วก็เต็มบาท,ทีเดียวนะครับแน่นอนว่าผู้นําไปเยือนทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีการต้อนรับกันอย่างอบอุน่นโดยเฉพาะกลุ่ม PDF ต้องมาแล้วแหละครับสำนักข่าวอิราวดีรายงานว่าการต้อนรับมินอองไลของย่างกุ้งสร้างความอบอุ่ให้กับผู้นํานี่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต้อนรับด้วยประทัดยักษ์หลายที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง น้อยบสคนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะครับเป็นการหักหน้าการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของฐานพม่านี้เป็นอย่างยิ่ง เกิดการระเบิดขึ้นหลายแห่งทั้งฐานทัพเรือสถานีตำรวจศาลแล้วก็สถานที่ราชการนะครับด้วยการจุดชนวนจากระยะไกลอย่างน้อย8เมืองในกรุงย่างกุง้งทำให้ทหาพรพม่าได้รับบาดเจ็บหลายนายนะครับงานนี้คนที่จัดงานต้อนรับก็คือเบอร์มาไฟ l น e เร l u t ล o n ชั m นอาร์มฟอรซซซึ่งอ้างความรับผิดชอบแล้วก็กล่าวว่ามีทหาพรพม่าได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3นายเหตุเกิดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่10ตุลาคม2564งานนี้มินอองไลควัน ออกโูสั่งให้กดร,รับผิดชอบหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกพร้อมกับกํำชาห้ามประมาทแบบนี้อีกเด็ดขาดนะครับไม่รู้ว่าผู้ประชาการทหารประจําย่างกุ้งผู้รับผิดชอบจะเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคืองานนี้ไม่ใช่ p d f แต่ว่าเป็นกองกําลังปฏิวัติของพมา่าแน่นอนว่าหนักกว่า P.T.F แน่นอนเป็นสิ่งที่ทหารพรม่านี้กังวลไม่น้อยนะครับ ทางด้าน NUG ก็มองการต่อสู้โดยใช้กำลังของประชาชนในครั้งนี้ประสบผลนะครับโดย NUG รายงานว่าระหว่างวันที่7กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2564นะครับมีทหารพรมาร่าเสียชีวิตไป1,562นายบาดเจ็บ552นายนับว่าเป็นการสูญเสียม,มากที่สุดของทหา,ารพม่านับตั้งแต่ยึดอำนาจมานะครับโดยมีการเข้าโจมตีทหารพรมาร่าถึง953ครั้งเฉพาะในกุงย่างกุ้งมีเหตุระเบิด178ครั้งเมืองมันเดเล 81ครั้งภูมิภาคสกายมีการประทะ81ครั้งอันนี้คือช่วง7กันยาถึง6ตุลาเท่านั้นนะครับ NUG จะมีการสรุปรายเดือนนี้อยู่แล้วในเขตมักเกล32ครั้งรัฐกชิน30ครั้งรัฐกยา22ครั้งการที่นับตั้งแต่7กันยายนมาก็คือเป็นวันที่ NUG เนี่ยประกาศสงครามกับทหารพรมาร่าอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านั้นในเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมทหา,ารพม่าเสียชีวิต1,130นายเดือน สิงหาคมทหาพรพม่าเสียชีวิตไป580นายรวมตั้งแต่มิถุนายนถึงวันที่6ตุลาคมทหาพรพม่าเสียชีวิตไป3,272นายนี่คือการรายงานของ NUG นะครับส่วนตัวเลขของประชาชนตั้งแต่ที่มีการยึดอำนาจมา NUG รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,160คนและก็มีผู้ถูกจับกลุ่มมากกว่า8,800คนนะครับ นั่นก็คือสถานการณ์ของพม่านะครับเราต้องดูการประชุมอาเซียนในวันที่26-28ตุลาคมนี้ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาแต่ก็คงไม่มีผลอะไรในพม่านี้มากนะักต้องรอแรงหนุนจากนานาชาตินอีกทีนะครับส่วนานานาชาติก็ต้องรออาเซียนก่อนเช่นกันและนี่ก็คือสาระถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ครับ